นี้เราก็มาเก็บเชอร์รี่อีกรอบนึงนะครับใช่ครั้งที่แล้วเก็บไปไม่พอเก็บแค่5เหรียญครั้งนี้จะเก็บไป20เหรียญเลยเนาะก็เชอร์รี่ที่เราเก็บไปรอบที่แล้วกินหมดไปเรียบร้อยเนาะก็เลยจะมากินอีกเพราะว่าเราไปดูเชอร์รี่ที่พวกตามมาร์เก็ตอ่ะมันไอ้นี่ไปลูกมันเล็กไปหน่อยมาเก็บจากสวนลูกมันจะใหญ่กว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ GNS Farm นะครับเป็นสวนเดิมสวนเดียวกับที่เรามาเมื่อปีที่แล้วที่เราบอกว่ามันหวานๆอ่ะเนาะนี่ฟาร์มนี้ดีเนาะมีบันไดให้ด้วยเต็มเลยข้างบนขอถุงหน่อยคือลูกสวยๆมันอยู่ข้างบนน่ะเนาะคนไม่ค่อยมาเก็บกันข้างบนต้องปีนบันไดอย่างเงี้ยโอ้ต้นนี้ดกเว้ยดกมากโอ้ต้นนี้แบบดกมากใหญ่มากเลยอ่ะไปดูใกล้ใกล้ข้างบนก็มีดูดินะมันถึงสุดยอดนู่นเลยโยนเล่นทำไมเนี่ยก็มันลูกเล็กไงก็เลยไม่เอามีคัดลูกด้วยใช่ต้องเก็บลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็โน้มกิ่งมาเยอะมากอันนี้เป็นพวงเลยเนี่ยอุตส่าห์โน้มให้แล้วอันนี้โลบนะเขาเรียกว่าโลบเยอะมากนี่เอาไปเป็นพวงนี่เลยตอนนี้เรากำลังนั่งคัดแยกเชอร์รี่อยู่นะครับดึงมาทั้งก้านเลยนะคะลูกใหญ่นะเนี่ยส่วนนี้เขาไม่มีไอ้นี่ให้เนาะเขาไม่มีเขาเรียกไม่มีถังให้เนาะเขาให้ถุงมาเขาจะให้ถุงมาเก็บถ้าส่วนนั้นไอ้คลิปที่แล้วที่เราไปเก็บอ่ะเขาจะให้ถังมาเท่าไหร่อันนี้21เหรียญ นะคะนี่เขาบอกว่า4เหรียญต่อพาวนะครับอันนี้เมื่อกี้กี่พาวไม่รู้กี่พาวแต่ว่า21เหรียญนี่ได้เชอร์รี่มาเต็มเลยคุ้มไหม21เหรียญเนี่ยคุ้มจะพามากินไอติมกันก่อนนะครับนี่ถึงละสงสัยวันนี้อากาศจะร้อนนะคนมาซื้อไอติมกันเยอะเลยตอนนี้อยู่ร้านโคสโตนนะครับไอติมน่ากินมากๆนี่ตอนนี้เราได้ไอติมมากินแล้วนะครับจากร้านโคสโตนข้างหลังนู้นนี่บีได้รสกาแฟมากินนะคะอันนี้ของแฮมเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีบราวนี่ฝัดนะครับอันนี้น่ากินมากของบีข้างในก็จะเป็นแบบว่าพีนัทบัตเตอร์แล้วก็มีโอริโอแล้วก็ราดคาราเมลอะไรเงี้ยหรือราดช็อกโกแลตเนี่ยไอติมร้านเนี่ยเขาจะตักมาแล้วก็จะผสมกับพวกท็อปปิ้งอ่ะทำไอติมเขาเรียกว่าอะไรนะคนให้เข้ากันเนาะคนไอติมกับท็อปปิ้งให้เข้ากันบนเอกทาเย็นๆเหมือนไอติมผัดบ้านเราอ่ะถั่วด้วยอ่ะเห็นไหมเพราะว่าท็อปปิ้งมันอยู่ข้างในไอติมเลยเพราะว่าคนให้เข้ากันไอติมจะเหนียวๆหน่อยมีอัลมอนด์ด้วยอ่ะสดชื่นเนาะตอนแรกอากาศร้อนๆนะตอนนี้ลมเย็นเลยอ่ะลมแรงเลยอ่ะตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่เราจะมากินไอติมอ่ะเมื่อกี้แวะไปเอาท์เล็ตไงจะไปซื้อเสื้อยืดซะหน่อยแต่ว่าไปถึงโอ้โหคนเยอะมากรถก็หาที่จอดยากรถเยอะมากเลยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเมมโมเรียลเดย์เป็นวันหยุดของคนอเมริกันวันอะไรอ่ะทหารผ่านศึกเหรอไม่ใช่ทหารผ่านศึกคือ Veteran Day เมมโมเรียลเดย์คือวันระลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตในสงครามเป็นวันหยุดของคนอเมริกันเป็นฮอลิเดย์คนก็ออกมาเที่ยวกันเยอะไงโอ้ที่เอาท์เล็ตนี้คนเยอะมากคนมาช้อปปิ้งกันเมื่อกี้ไปซื้อไอศกรีมก็ต่อแถวยาวนะเมื่อกี้คนเยอะสงสัยอากาศร้อนเขาอยากกินกันใช่ไหม
ลองแลกกันกินเลยของเธอท็อปปิ้งเยอะน่ะร้านนี้เยอะมากเลยอ่ะร้านนี้น่ะกาแฟก็อร่อยนะท็อปปิ้งเยอะมากเลยอ่ะจำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าโคสโตนที่ไทยก็มีนะแต่ว่าเราไม่เคยกินที่ไทยเนาะเดี๋ยวหาชื่อๆแถวนี้กันก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวเย็นกันวันนี้ไปกินอะไรดีอ่ะอยากกินส้มตำเดี๋ยวว่าจะไปกินพวกอาหารลาวอาหารอีสานอ่ะเนาะช่วงนี้นี่อเมริกาลมแรงมากลมพัดตลอดเลยเพราะว่าเป็นช่วงสปริงมั้งช่วงสปริงนี่ลมจะแรงตลอดแต่มันก็ร้อนแล้วนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตวอลมาร์ทเราจะมาซื้อของกันที่บ้านน้ำหมดเราจะซื้อน้ำเข้าบ้านเชลในแคลิฟอร์เนียนะครับราคาถูกสุด 6.59 เหรียญต่อแกลลอนแบบพลัสแบบกลาง 6.73 เหรียญต่อแกลลอน V Power แพงสุด 6.89 ต่อแกลลอนนะครับแพงมากอันนี้ไม่รู้นี่ว่าน้ำมันในแคลิฟอร์เนียนี่จะแพงขึ้นอีกไหมเนี่ยอาจจะถึง7เหรียญก็ได้แต่รู้สึกว่าที่ LA นี่น่าจะถึง7เหรียญแล้วนะแต่ว่าแถวฝั่งพวกซานฟรานซิสโกอย่างเงี้ยเบย์แอเรียเนี่ยยังไม่ถึงต้องรอลุ้นต่อไปว่ามันจะถึง7เหรียญหรือเปล่าขอให้น้ำมันมันลดลงเร็วๆเถอะตอนนี้รู้สึกว่าเสียเงินกับการเติมน้ำมันเยอะมากคงไม่ต่างกับคนที่ไทยเนาะโอ้โหนี่ขนาดไม่เต็มถังนะเนี่ยได้10แกลลอนเท่ากับ 72.30 ไม่ไหวจริงๆน้ำมันราคาน้ำมันอย่างนี้ตอนนี้เรามากินข้าวเย็นกันนะครับนี่ข้างหน้านี้เลยร้านเวียงจันเป็นร้านอาหารลาวเดี๋ยวมากินอาหารลาวกันเนาะแซ่บๆเลยนี่หมกปลาน่ากินมากแล้วก็นี้ซุปหน่อไม้นี่ไงซุปหน่อไม้สไตล์ลาวๆเลยนะอันนี้มาครับไส้อั่วทอดนี่ตำลาวเลยสีแบบว่าสีน้ำปลาเข้มๆเลยนะเนี่ยยอดอันนี้ก็เป็นแหนมข้อทอดแต่ว่าไม่ใส่หอมไม่ใส่อันนี้นะไม่ใส่ผักชีด้วยป่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยนะครับจุกมากเลยกินไม่หมดด้วยแล้วก็ซื้อกลับบ้านด้วยโอเคครับวันเดย์วล็อกของเราชีวิต1วันในอเมริกาของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ